ังคือการเรียนเรียนว่าอย่างเราออกแล้วพี่ได้ปวดเด้ยังมาสอบไม่ดีอยู่มาสอบก็ยังมาสอบไม่ดีบ่าวไทยมีสิทธิ์ได้มีคนลมอยู่บ่หรือว่าแบบยังบ่มีไผยังโสดสนิทบ่นี่ด้วยกับโสดสนิทกับบ่ได้ลมไผบ่ได้ลมไผเนาะแสดงว่าหนุ่มไทยยังมีโอกาสแท้แบบนี้ก็แม่ว่าให้ไปซ่อมเงินอยู่ไทยก็อยากไปอยู่อ่ะสาวนี้เนาะแม่นแต่งามมันต้องมาอีกว้าตกเลยใหญ่ดิสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะEP นี้ก็จะต่อจาก EP ที่แล้วเนาะพี่น้องน้องนุ่นก็ยังอยู่น้ำน้องกะเลียคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็นุ่นก็สิพาน้องเพิ่นเฮ็ดพันข้าวปุ้นกินอยู่หนองป่าเนาะแต่ว่าประเด็นคือบ่มีป่าน้องๆบ่มีป่าเถื่อตอนนี้คือเฮาก็เกี่ยมมาเป็นพักเป็นมีแม่หยังเนาะก็เก็บอยู่สวนแดแล้วก็เอาอยู่เฮือนมาแดเนาะแล้วก็สิพากันมาเฮ็ดพันข้าวปุ้นกินอยู่หนองนี่แต่ว่าเฮายังบ่ได้เฮ็ดหยังเถื่อตอนนี้คือผักก็ยังผักบัวผักป้อมแม่หยังก็ยังบ่ได้ไปเก็บเนาะพี่น้องแล้วก็ป่าก็ยังบ่มีเนาะตอนนี้คือสิพากันตึกเบ็ดเนาะตึกเบ็ดก็มาลุ้นน้ํากันว่าเฮาสิได้ป่าบ่มื้อนี้เนาะพี่น้องถ้ามาได้ก็ถือว่าสิได้เฮ็ดแผนกับปุ้นเนาะคันว่าบ่ได้นี่คือสิเป็นคนข้าวปุ้นเนาะเดี๋ยวนูสิต่ําอันนี้เนาะมาหาพี่น้องมาหาแล้วก็สิโตเบ็ดได้ตึกเบ็ดเนาะนี่พี่น้องแขกมายามต้องให้ยูล่าเนาะให้น้องเพิ่นต่ําให้น้องเพิ่นต่ําหัวหาเนาะแล้วเฮาก็สิเอาหัวหานี่เป็นตึกเบ็ดเนาะพี่น้องทำให้มุนมุนคุณแล้คนงามเนาะพี่น้องเฮ็ดหยังก็เป็นตาฮักตาแพงดูตำหัวหาเนาะเอ้ยเนาะไอสาวผู้บ่าวเนาะเบิ่งอันเบิ่งน้องกะเลียแล้วมาคอมเมนต์ให้นุ่นไปคอมเมนต์อยู่เพจน้องกะเลียได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวไอ้ตำเองก็ได้เนาะเพราะว่าเจ้าผ้าหรือว่าเจ้ามือดิใส่อันคนมาหยามดิเนาะใส่น้องสาวคนงามทําบ่ได้ติเดี๋ยวเอ้ยสิตําก่อนเอ้าไปตําอยู่นี้เอาหัวเอ้ยได้เฮ็ดตลอดเนาะแล้วก็พูดแล้วก็สิเฮ็ดเอาได้มันดีว่าน้องอาจจะบ่เป็นปานใดเพราะว่าบ่เคยตําเคยตําบ่นี่บ่เคยค่ะบ่เคยบ่เคยตําแล้วก็น่ามันได้มาต่ําตลอดได้มาลิ้นอยู่พี่นี่พี่น้องตอนนี้นุ่นก็ต่ําแรกแล้วเนาะเนาะมีโชคลงไปนี่เหนียวแบบนี้เลยมื้อนั้นเฮาต่ําแบบนี้แล้วปุ๊บมานูร้อยจับแลนหนีวับได้ต่ําใหม่เนาะพี่น้องนี่ขอเบ็ดก็มาเนาะไฟแบบนี้ไอ้นี่ใส่ก้อนแบบนี้เลยสิลองเดี๋ยวตอนนี้เนาะนุ่นก็เสียบเหยื่อของเฮาเรียบร้อยเนาะน้องก็คือหัวหาเนาะแล้วก็นุ่นสิให้น้องกะเลียเพิ่นลองไปตึกเบิ่งเนาะว่าสิได้บ่ป่านี่ลองมาลุ้นน้ํากันเนาะคันบ่ได้ถือว่ามื้อนี้ได้กินคนข้าวปุ้นแท้ๆเนาะพี่น้องเนาะไปไปไปกันเลยไปน้องเพิ่นตึกเนาะก็อยู่แคมป์นี่ได้เนาะพี่น้องนี่เลยเอ้าลองเบิ่งลองบ่ต้องให้มันอันบ่ต้องให้มันคอดแบบนั้นเอาออกนี่แป๊บนึงเนาะป้าให้น้องตากแดดมันดิลองเบิ่งโยนไปเลยโอ้นั่งนี่ตอนนี้พี่น้องน้องกะเลียเพิ่นก็ตึกลงไปแล้วได้ป้าโทได้บ่ได้เนาะต้องติดตามเนาะติดตามนํากันว่าสิได้ป่าบ่เนาะน่าจะบ่ได้เลยเบิ่งทรงนี่คือว่าแบบเบ็ดลอยไปลอยมาบ่เป็นหยังนั่งมิดก็เนาะบางเทื่อมีป่าอันแบบป่าแบบป่าโง่ๆสิมากินหัวเพชรเฮาป้าก็สิถึงอยู่บ่เนาะป้าเอ๊ะมันไปมาไปมาอยู่อุ้ยๆๆได้อยู่บ่อ
ุ้ยอ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 ุ้ยแล้วใส่ไฟใส่ไฟแล้วเราช่วยกันได้กูสั่นปานหนีได้โอ้โอ้พี่น้องต้องพักยังไงป้าถือว่ามานเลยผู้สาวกูนี่โมเมนต์แต่งงามเด้อพี่นี่พี่น้องผู้สาวกูนี่นะโมเมนต์แต่งงามมันต้องมานอีกว้าตัวบักใหญ่ดินี่มาเจ้าบอกแล้วเนาะพี่น้องมาน้องเพิ่นก็เคยใส่เบ็ดก็เป็นเบ็ดอยู่อันห่วยอยู่น้ำเนาะปลามันน่าจะหายน้องเอามาใส่เลยนี่ตอนนี้ก็สิมาปาดป่าแล้วเนาะพี่น้องอู้แต่หลายเติบกินแบบธรรมชาติสุดเลยท่ามกลางแบบอากาศดีขนาดเนาะพี่น้องนี่ก็พาน้องขึ้นมาแต่ก็บ่กล้าใส่เนาะเพราะว่ามือสิเปื้อนนี่ตอนนี้เนาะพี่น้องป่าของเฮาก็ใส่ไม่หีบเป็นที่ห้ำห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาน้องเพิ่นปิ้งป่าเนาะแล้วก็พี่ฝาสุกเขาก็จะกินข้าวเนาะพี่น้องป้าเดี๋ยวตอนนี้คือหิวข้าวแห้งโอ้ยน้องคนนึงแห้งว่าจิบโอ้ยมาอยากไปนู่นครั้งแรกเนี่ยพาอดข้าวอดน้ำไม่ได้เลยเนาะใจเย็นๆเนาะทำปิ้งป่ากันเลยนี่โอ้หมูป่าทำนี่เลยพี่ทำนี่เลยพี่โมโมไปไม่สุกไปโอ้ยโอ้ยได้แล้วเนาะมันเป็นยังไฟนี่ก็มาซุ่มทั้งนี้แหละทั้งบุมีไฟนี่ก็บุสุกได้นี่เนาะได้แล้วได้แล้วโอเคป้าป้าของเขาก็ซุกเป็นที่ห้อยแล้วเนาะพี่น้องเป็นแต่แซ่บวะน้องแซ่บแฮงนี่ป้าตัวใหญ่เป็นน้องมันได้เราแตกแบบโอ้ยเป็นแต่แซ่บแฮงเนาะตอนนี้นุ่นกับซีพาน้องเพิ่นเอาไปใส่จานเนาะแล้วก็เขาก็ซีมากินข้าวเพราะว่าอยากกินข้าวตอนนี้เราจะคลอดประมาณ2โมงแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเอาไปใส่จานแล้วไปกินข้าวเนาะโดดเลยไปมันทะเลนี่ตอนนี้อาหารเขาก็แล่เป็นที่ห้อยแล้วเนาะพี่น้องคือจะเป็นพันเนาะพันผักเนาะความหลายนี่มันผักเนาะนี่เขาก็จะมากินพันของเขาเนาะน้ำน้องสาวเนาะนี่คือลงมือกินได้เนาะด้วยบ่ได้กินเบียร์แล้วพี่น้องมายามกันก็ได้กินแฟนตาเนาะลงมากินข้าวกันเลยเนาะพี่น้องเออกินข้าวทำไมกินข้าวอะไรเนี่ยอันนี้มันเอามือเลยได้ปานน่ะเนาะเส้นกับบ่ได้ตัดหั่นยาวๆลวดบักดำเขาก็มาเนาะเส้นตะกาปลาเนาะผักหอมบ้าผักหอมในหลายชนิดโพดมังเผ็ดก็ใส่มังเผ็ดมังถั่วใส่มังถั่วเด้อคำแรกพันแล้วแล้วก็สู้เลยเลยมาเด้อกินข้าวเด้อนี่นู่นกับน้องกะเลียมันกินข้าวแล้วมันเจียวเฮ็ดเองกับเจียวที่สองมันเจียวสำเร็จรูปนะแต่เจ้าเห็ดเองนี่มันจะบนเน้นหวานมันจะออกส้มนิดนึงแต่เจ้าสำเร็จรูปนี่มันจะหวานเนาะมักตัวใดกินตัวนั้นเด้อสมัยอยู่เฮือนกินบ่พันพันกับปุ่นเนี่ยกินบ่โดยกินมันเป็นเมนูที่แบบตอนที่กินมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันแซ่บอ่ะนะคนลาวเขาก็มักกินนี่ยังกินไปกินทอดปลาเขามากินมาจกมาแจ๊บแบบนี้เนาะพี่น้องอ
ลูกตัวนี้คือเขาก็นั่งกินเนาะแล้วก็นุ่งกับซีลมน้ำน่องเพื่อนว่าอันครัวน่องนี่มีจักคนเนาะอยู่เฮือนั่นน่ะมีไอ้เอ้ยน่องโฮมกับจักคนครอบครัวน่องไอ้เอ้ยน่องมีอัน4คน4คนมีไผ่แดงคือว่าหญิง2ชาย2มีอันก็ดีเนาะแม่นมีไอ้คนนึงมีเอ้ยคนนึงมีน้องใสล่ะถือว่าเป็นลูกคนกลางเนาะแม่ลูกคนกลางก็ถือว่าเป็นลูกล่าแล้วเพราะว่าเอื้อยผู้นึงหันก็เอาผัวแล้วเนาะแม่นแม่นเอื้อยเอาผัวเอื้อยเอาผัวแล้วยังแต่น้องสาวผู้อยู่เฮือนแล้วก็ยังลูกล่าผู้นึงแม่นบ่ยัง2คนแม่นบ่ที่อยู่เฮือนยัง2คนเนาะที่ยังโสดเนาะยังโสดมีน้องชายล่ากับน้องกะเลียเพิ่นเนาะแล้วก็ได้ยินน้องหวานแม่บอกให้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนี่แม่นแท้บ่ก็บ่ฮู้คือกันบ่เล่นได้แต่เพราะว่าได้ยินน่ะเขาเจ้าว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยได้เงินดีเนาะแบบไปเฮ็ดเวียกไม่หยังก็ยากว่าแต่ว่าอยู่พุ่นน่ะเขาเจ้าว่าเวียกแม่บ้านจะได้อันเงินเดือนหลายที่สุดสําหรับอันคนที่แบบเขาเจ้าอยู่บ้านนี่เนาะแล้วก็ไปหาเงินอยู่พุ่นน่ะเขาเจ้าก็ว่ามันได้หลายแต่ว่าก็มีอยู่เขาเจ้าสักส่วนหั่นน่ะแบบเออให้เฮาไปบ่มันก็ดีหลายแนวเขาเจ้าไปนี่ก็มียาวมีเฮือนได้เนาะไทบ้านเฮานี่ไปมาก็เอ้านั่งมิดว่ากินกินสวัสดีบ่แนวเขาก็มีส่วนเนาะแต่ว่าแม่น้องบางเทื่อก็จะเห็นโอ้เขาไปแล้วได้ดีอ่ะนะก็เลยแบบว่าให้ลูกสาวไปแด่ลูกสาวเพิ่นงามนี่ไปพุ่นก็น่าจะเจอกับเวียกดีๆได้แล้วอันน้องได้แบบคิดเห็นจังใดอันในการแบบแม่ว่าเออให้ไปซ่อมเงินอยู่ไทยก็อยากไปอยู่ว่ะยังบ่ฮู้เทื่อว่าอันเป็นเรื่องในอนาคตว่าจะไปหรือบ่ไปแต่น่าจะบ่ไปแหละเพราะว่าอยู่เฮือนก็ซอยเวียกซอยเวียกพ่อแม่เนาะเดือนเวลามีย่างงัวบ่บ่มีก็ได้ไปตัดได้พี่น้องอยู่บ้านบ่ได้อยู่ลาได้ย่างงัวตึบก็ได้ไปทางบ่ได้ได้ไปทางบ่ไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาเลี้ยงงัวอยู่แล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดแนวอื่นหั่นน่ะพี่น้องน้องพี่น้องคือน้องกะเลียเพิ่นเว้ามาแหละก็มีพี่น้องหลายท่านเนาะหลายคนหั่นแหละที่ถามนุ่นมาว่านุ่นบ่อยากมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยบ่หรือว่าบ่อยากอันไปเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นบ่อยู่ไทยก็ในความคิดส่วนตัวของนุ่นเนาะนุ่นก็อยากไปแต่ว่าเฮาก็อยู่บ้านเฮาอ่ะนะก็มีความสุขดีแล้วเพราะว่าอันคือพี่น้องเห็นหั่นแหละนุ่นเฮ็ดจะได้ก็น้องกะเลียเพิ่นก็เฮ็ดแนวนั้นเนาะก็ไปหาอยู่หากินก็เฮ็ดทุกอย่างนั่นแหละอยู่บ้านอยู่เฮือนสมมุติว่าพ่อแม่ว่าโอ้มื้อนี้ไปเบิ่งงัวเด้อเฮาก็ได้ไปเบิ่งงัวได้ไปทางสวนเฮ็ดสินะก็เนาะพี่น้องหลังจากที่แบบหลายคลิปเติบเนาะที่นุ่นอัพลงกับนุ่นก็ไปเล่นน้ําน้องกะเลียได้บางเทื่อก็3 4คลิปพุ่นแหละแล้วก็มี FC หลายคนที่ถามเข้ามาว่ายามใดน้องกะเลียสิแต่งงานหรือว่าแบบทุกมื้อนี้มีคนที่มักฮักอยู่แล้วบ่เนาะใดโอ้เรื่องนี้ว่ายังบ่ฮู้เทื่อว่าเป็นเรื่องในอนาคตในอนาคตเนาะแต่ว่าก็มีคนลมอยู่บ่หรือว่าแบบยังบ่มีไผยังโสดสนิทบ่นี่โดยก็โสดสนิทก็บ่ได้ลมไผบ่ได้ลมไผเนาะแสดงว่าหนุ่มไทยยังมีโอกาสแท้ๆแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่กินเจียงแล้วเนาะคั่นผู้ใดที่จะได้ครูน่ะเขาเจ้าจะได้ช่วงอันบุญกินเจียงหั่นคั่นไก่นั่นมากับก็บ่ค่อยเห็นเขาเจ้าแต่งงานเนาะแม่นๆคั่นมาแต่งงานนี่หลังอันช่วงกินเจียงแล้วก็หลังกินเจียงนี่มันชุดๆเลยแหละแบบแต่งดองเฮ็ดนู่นนี่นั่นเฮ็ดของประเพณีหลายแนวเนาะแต่ว่านี่ก็กลายดุเติมน่าจะแม่ปีหน้าพุ่นแหละพี่น้องปีหน้าปีไหนฮู้เนาะบางเทื่อเจอมื้อใดเฮาก็บ่ฮู้เนาะคั่นแม่นบุญวาสนาบุญฮอดยอดถึงคือเขาเจ้าว่าหั่นแหละคั่นว่าเอ้อมาเห็นกันปุ๊บก็มักกันแล้วก็แต่งงานก็มีเนาะมันมีหลายแนวเนาะมีหลายรูปแบบแม่นมีหลายรูปแบบที่เข้ามาในเรื่องความรักนี่เฮาก็ว่าบ่ได้เนาะบางคนเห็นกันปุ๊บมักปั๊บก็มีอาทิตย์นึงโซอาทิตย์ก็กินดอกแต่งงานก็มีเนาะมันหลายแนวพี่น้องว่าบ่ได้เนาะอันนี้ก็
นุ่นก็มาถามน้องเพิ่นซื่อๆแบบถามจุ๊บถามจิกถามเพื่อพี่น้องทั้งบ้านที่ถามเขามาหลายเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็พาน้องเพิ่นน่ะกินพันป่าเนาะพี่น้องพันป่าแล้วแบบผักมันหลายแฮงพี่น้องก็เลยเอิ้นพันผักซะเนาะน้อยพี่น้องคลิปนี้เนาะนุ่นก็ลมยาวๆเนาะก็บางคนก็ว่าเอ้ยนุ่นฟอยลายปากลายนะขอโทษขออภัยเนาะสำหรับผู้ใดที่บ่มักคนที่ปากลายคือไอ้นุ่นเนาะเดี๋ยวนี้นุ่นก็สิให้น้องคุณน้องมีหยังสิฝากให้แฟนๆแล้วก็คนที่ติดตามน้องอยู่ตอนนี้โดยสำหรับใครที่อันติดตามน้องก็สามารถติดตามซองของไอ้นุ่นก็ได้เพราะว่าอันเป็นไทยบ้านเดียวกันก็จะได้อันให้คลิปน้ำกันอีกหลายๆคลิปแหละโดยเนาะพี่น้องนุ่นกาซีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะมื้อนี้นุ่นกาได้พาน้องเพิ่นมากินข้าวกินน้ำอยู่เฮือนเนาะเพราะว่าเฮือนเฮาก็เป็นแบบเพิ่นบ้านหลายเนาะแล้วก็พาน้องเพิ่นมาเล่นอยู่นี่จักสิม่วนบ่ม่วนกับผู้ฮู้แต่ว่าก็มาล้มกันมาล้มกันมาเล่นน้ำกันเนาะก็คือไทยบ้านธรรมดานี่แหละพี่น้องเนาะนุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย